ัตตสีมายังแล้วนะครับนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองศิลาได้ฉีดน้ำเข้าไปครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่การดับไฟก็จะค่อนข้างที่จะลำบากแล้วติดไฟเร็วด้วยครับ